ื่องของสถานการณ์น้ำสถานการณ์ของสภาพอากาศฝนตกหนักกันบ้างครับทำให้ตอนนี้ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ระวังนะฮะฝนตกหนักถึงหนักมากจนเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของประเทศครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับก็กล่าวว่าประเทศไทยในขณะนี้มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบางพื้นที่ในช่วงวันที่14ถึง16กันยายนนี้เนื่องจากว่าร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำต้องระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและก็ชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมทั้งระวังน้ำป่าไหลหลากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ในช่วงวันที่13ถึง18กันยายนนี้ครับเรามาติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่7จังหวัดกันต่อคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการผลกระทบส่งตรงถึงอำเภอแม่สายอำเภอเชียงของนะคะและก็อำเภอพญาเมงรายค่ะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะคะบริเวณอำเภอฝางอำเภอแม่อายจังหวัดตากค่ะอำเภอแม่สอดนะคะสำหรับจังหวัดสุโขทัยค่ะบริเวณอำเภอกงไกรลาดจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็จะประกอบไปด้วยอำเภอบางระกำนะคะอำเภอพรหมพิรามอำเภอเมืองอำเภอเมืองเนี่ยท่วมแค่บ้านกลางที่เดียวนะคะเขตเมืองตัวอื่นเนี่ยยังไม่ท่วมสำหรับจังหวัดอ่างทองค่ะบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะบริเวณอำเภอเสนาธิการบางบานบางประหันผักไห่บางทรายนะคะและก็บางประอินค่ะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะคะ